สถานการณ์โควิดน่าเป็นห่วงเฟี้ยวฟ้าวประกาศยกเลิกแล้วโพสต์ประกาศแล้วอิ่มหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หลังเจอสถานการณ์โควิด-19ตอนนี้นับว่าทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบไปหมดโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครแจ้งให้งดงานฉลองปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีแล้วเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเรื่องใหญ่ประกาศขอยกเลิกแล้วเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หรืออิมดาราสาวโพสต์ข้อความยกเลิกพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ว่าแชร์บอกบุญกันต่อด้วยเนื้ออนุโมทนาบุญนักกัลยาณมิตรทุกท่านปาฏิหาริย์แท้ๆเฟี้ยวฟ้าวโพสต์ดวงตาพญานาคแหกโฟกัสผัวดาราสาวเฟี้ยวฟ้าวเจอมหาเศรษฐีปิดทางลงบาดาลหนิงอึ้งด้วยใส่หัวใจพญานาคถูกอีกแล้วเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันบันดาลเลขประกาศเนื้อเรื่องสวดมนต์ข้ามปีที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอยกเลิกที่กัลยาณมิตรจะมาสวดข้ามปีก่อนเนื้อเนื่องจากสถานการณ์โควิดได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้อิมและมามีจึงขอเป็นตัวแทนสะพานบุญของทุกคนในการที่จะสวดมนต์ข้ามปีโดยจะสวดผ่านการไลฟ์สดไอจีและเฟซบุ๊กโดยจะมีเพียงอิมและมามีเท่านั้นเนื้อสวดมนต์ค่ำคืนวันที่31ธันวาคม63ตั้งแต่2 ทุ่มตี 3เพื่อกัลยาณมิตรจะได้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันโควิดและรับฟังและสวดมนต์พร้อมกันทางไลฟ์สดให้จัดดอกไม้บวกธูปบวกเทียนบวกห้องพระที่บ้านของตนเองและสวดมนต์พร้อมกับอิมที่บ้านของตนเองส่งบุญถึงกันและกันด้วยความรักความศรัทธาอนุโมทนาบุญนักกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วทุกสถานที่อิมและมามีขอเป็นตัวแทนสะพานบุญในครั้งนี้ให้ทุกท่านเองเนื้อพิษโควิด-19เล่นงานเสกโลโซขอโทษยกเลิกคอนเสิร์ตสูญรายได้หลายล้านเรียกว่าทำเอาชาวไทยเครียดอีกรอบหลังโควิด-19กลับมาระบาดในระดับที่น่าเป็นกังวลอีกระลอกและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากส่งผลให้ทุกคนและทุกองค์กรต้องร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นอีกครั้งรวมถึงงดเลื่อนยกเลิกการจัดงานต่างๆเพื่อลดการแออัดของผู้คนและลดความเสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุของการกระจายเชื้อและ1อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการงดจัดงานต่างๆก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเหล่าศิลปินที่ตอนนี้มีหลายคนออกมาเผยว่างานที่รับไว้ถูกยกเลิกระนาวรวมถึงร็อกเกอร์รุ่นเก่าเสกโลโซที่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพราะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปหลายงานสูญรายได้หลายล้านบาทโดยภรรยาอย่างการวิภากรได้โพสต์คลิปสามีที่ออกมาขอโทษพี่น้องแฟนเพลงเนื่องจากไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้ลงในอินสตาแกรมแอดไวฟากร15พร้อมกับข้อความว่าโทษชีวิตของพวกเราฟิลเดิมกลับมาอีกแล้วแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นสุดแสนทรมานไอ้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ต้องโอนเงินคืนเจ้าภาพเพิ่งเริ่มเสียหายไป 3-4 ล้านแล้วอาชีพที่ต้องหยุดก่อนอาชีพอื่นๆและกว่าจะได้เล่นก็ท้ายสุดสุดท้ายเลยลำบากจริงๆแล้วคราวนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5 เดือนกว่าต้องกินต้องใช้พาราโคดเยอะจงหยุดมันให้ได้สาธุสาธุสาธุงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและถามไถ่เกี่ยวกับคิวงานที่ต้องยกเลิกไปกันมากมายส
ั่นทั้งโพสต์เผยแชทเป๊กวงซิลลั่นใครเอาไปฟ้องก่อนเจอตัวแล้วเผยแชทจากผู้มีอำนาจเป๊กวงซิลถึงกับลั่นใครเอาไปฟ้องแม่กูก่อนเจอตัวปั๊บโปเตโต้ชาวเน็ตสงสัยแค้นสองรักเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนหลังไปสร้างความสั่นสะเทือนทั้งทำลายเมื่อมีคลิปของเป๊กวงซิลหรือปราดพงชัยขึ้นเต้นบนเวทีกับโอมปิยวัฒน์อนุกูลมือเบสของวงโปเตโต้ทั้งยังร้องเพลงสองรักลางงานแต่งปั๊บกับใบเตยล่าสุดมีเรื่องถึงแม่เลยทีเดียวโดยเป๊กวงซิลเผยแชทข้อความจากแม่ส่งมาเตือนลูกชายงานอื่นๆก็เยอะเพิ่งตื่นแล้วออกมาต่อจะไหวไหมประมาณตัวเองบ้างข่าวเรื่องเมาโด่งดังขึ้นชื่อเลยแม่ก็เป็นห่วงกังวลใจแม่อยากให้มีปัญหาทั้งเรื่องงานและสุขภาพลูกชายพยายามชี้แจงซึ่งก็บอกว่าเข้าใจนะแต่ก็แค่เป็นห่วงพร้อมทั้งแคปชั่นถามลั่นโซเชียลด้วยว่าใครเอาไปฟ้องแม่กูซึ่งทอมอิสราก็เข้ามาคอมเมนต์บอกทันทีว่าผมไม่เคยเห็นพี่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะผมได้ยินพี่กำลังจะมาผมก็หนีก่อนทุกทีด้านฟองเบียก็คอมเมนต์เช่นกันว่าผมก็เห็นเป๊กดูปกติทุกงานนะครับแม่ก่อนหนุ่มเป๊กจะโพสต์อีกว่าเจอตัวคนฟ้องแม่แล้วครับแอดปั๊บโปเตโต้ด้านปั๊บโปเตโต้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแม่เราบอกพี่เป๊กน่ารักนะโดยฟองเบียร์เข้ามาแซวปั๊บโปเล่นเป๊กกูซะแล้วเหรอจ้ะขณะที่เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หากันหนักอาทิพลวงแคลสก็คอมเมนต์โคตรปั่นรวมทั้งสมชายเข็มกลัดตั้มเดอะสตาร์บ้างก็คอมเมนต์แซวอาทิพี่ปั๊บแกงงง 5,555 ไม่มีใครฟ้องงงแต่แม่พี่น่าจะมี YouTube สงสัยแค้นจากสองรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่ปั๊บสองรักเป็นเหตุสังเกตได้เป็นต้นช่อง7 HD ยืน1ละครปี63เรตติ้งปังอ้ําเวียชูโรงปั้นคู่จิ้นเข้มมุกดาวัดได้จากผลการสำรวจความนิยมของนิวเซ่นที่ละครของช่อง7 HD ยังคงได้รับการจัดเรตติ้งเป็นอันดับ1ตลอดช่วงเวลาออกอากาศทั้งละครก่อนข่าวละครหลังข่าวค่ำที่ขอรวบรวมละครที่ทำเรตติ้งตอนจบสูงของปีนี้มาให้รู้กันช่อง7 HD ยืน100ป่าเริ่มจากละครที่ขึ้นแท่นเป็นละครสุดปังทำสถิติเรตติ้งสูงสุดแห่งปีต้องยกให้กับละครน้ำดีเรื่องร้อยป่าจากค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกริตริศและปูเป้เกษรินทร์เรื่องราวของเสือกลิ่นศักดิ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยืนหยัดต่อสู้พิทักษ์ผืนป่าโกยเรตติ้งตอนจบไปได้สูงถึง 10.7 ช่อง7 HD ยืน1สะพายอิมพอร์ตผลงานละครของมิคทองระยะและมินพีชยาที่คว้าเรตติ้งสูงถึง 8.5 ด้วยละครอารมณ์ดีฮาแบบไม่มีกั๊กซึ่งขณะออกอากาศได้รับกระแสฮือฮาถึงเคมีที่ดูเข้ากันของคู่พระนางเรียกว่าปังมากแม่ช่อง7 HD ยืน1โซเวรี่แถมปีนี้ช่อง7 HD ยังสร้างคู่จิ้นเคมีใหม่สุดน่ารักเข้มหัสวีและมุกดานรินทร์รักจากละครโรแมนติกดราม่าโซเวรี่จากค่ายนีโน่บราเดอร์สนอกจากจะคว้าเรตติ้งไปสูงถึง 8.1 ยังสร้างกระแสพ่อจ๋าแม่จ๋าตลอดระยะเวลาที่ละครออกอากาศแม้ละครจบแล้วแต่แฟนๆก็ยังจีนและฟินกันไม่จบเพิ่มเพื่อนส่วนคนที่ชื่นชอบละครดราม่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนพีคในพีคต้องยกให้กับเรื่องตะวันอาบดาวผลิตโดยบริษัทปรากฏการณ์ดีจำกัดนำแสดงโดยเข้มหัสวีธีสาวริธิสาและยุ้ยจีรนันท์ด้วยสไตล์ละครแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครพาให้เรตติ้งพุ่งทะยานถึง 7.9 เลยทีเดียวช่อง7 HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพปี 63 กวาด 50 รางวัลการันตีเช่นเดียวกับละครสุภาพบุรุษชาวดินของค่าย First Class
เอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยพอดสรันกับแซมมี่คาวเวลด้วยความสนุกเข้มข้นดราม่าหนักผู้ชมต่างเอาใจช่วยชีวิตแสนรันทดของพระเอกส่งให้เรตติ้งได้ไปถึง 7.3 ด้านคอละครบู๊ในปี 2563 นี้ช่อง 7 HDไม่ทำให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นมังกรเจ้าพระยาจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยเอกรังสิโรจน์จินจินนะและพิงค์พลอยประภาวดีก็จัดหนักทั้งระเบิดปืนมาเต็มแบบไม่หวงกระสุนคว้าเรตติ้ง 7.4 เช่นเดียวกับละครคนเหนือคนจากโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปที่ได้เรตติ้ง 7.4 เท่ากันซึ่งเป็นการจับคู่ยูโรยศวรรษประกบคู่เนยประภาดาก็สร้างกระแสทำให้ทั้งคู่พระนางกลายเป็นคู่จิ้นเคมีใหม่ที่ลงตัวแฟนๆชื่นชอบอยากให้ทั้งคู่กลับมามีงานละครร่วมกันอีกครั้งและที่เป็นที่ฮือฮาเซอร์ไพรส์หนักมากคือการกลับมาแสดงละครของซูเปอร์สตาร์อ้ำพัชราภาชัยเชื้อในรอบกว่า3ปีกับละครจากศัตรูสู่หัวใจประกบคู่กับพระเอกมาแรงมิตรทองระยะทันทีที่ออกอากาศก็สร้างผลตอบรับได้ถล่มทลายตามคาดเป็นละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องสูงสุดในกลุ่มละครที่ออนแอร์และจบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ขณะที่ละครของพระเอกตลอดการเวียสุกลวัฒน์ทั้งยอดรักนักรบที่แสดงคู่กับธิสาวฤทธิสาของบริษัทกันตนามูวี่ทาวจำกัดและม่านบังใจที่เวียประกบนางเอกดาวรุ่งมุกดานรินรักของค่ายมุมใหม่บอกเลยว่าจัดเต็มความฟินทำเอาคนอินกันทั้งเมืองนอกจากละครหลังข่าวภาคค่ำที่โกยเรตติ้งและกระแสแรงแล้วละครก่อนข่าวภาคค่ำยังจูงมือมัดใจผู้ชมอยู่หมัดอย่างละครเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าผลิตโดยค่ายมีเดียซีนนำแสดงโดยเบนสันติราชจับคู่กับชิงชิงคริสถาด้วยความน่ารักและเสน่ห์ของทั้งสองนักแสดงทำให้เรตติ้งละครเรื่องนี้ขึ้นไปสูงถึง 9.6 ส่งผลให้เป็นละครก่อนข่าวที่ได้เรตติ้งแรงที่สุดในปีนี้อีกด้วยส่วนละครกาว่าวของค่ายประภัสราโปรดักชั่นนำแสดงโดยเติมเสวตชัยพีพีพัชยาด้วยเนื้อหาถูกใจคอละครแนวชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรื่องนี้จะได้เรตติ้งสูงถึง 8.2 ด้านกระแสความฮือฮาละครดราม่าเรื่องก่อนตะวันแรงผลงานจากค่ายดาราวิดีโอซึ่งได้นักแสดงนำนุกสุทธิดาที่กลับมาร่วมงานกับช่อง 7 HD อีกครั้งหลังห่างไปนานกว่า10ปีก็สร้างความประทับใจโกยเรตติ้งตอนจบ 8.0 และตอนก่อนจบสูงถึง 8.1 เลยทีเดียวส่วนละครโรแมนติกคอมเมดี้ละครแฟนตาซีขวัญผวาช่อง 7 HDก็จัดเต็มในปี 2563 นี้เช่นกันได้แก่พรหมพิศวาสผลิตโดยบริษัทเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์2จำกัดฟ้ามีตะวันผลิตโดยบริษัทมงคลดีโปรดักชั่นจำกัดเงาบุญผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟวี่ทาว2002จำกัดล้วนสร้างความประทับใจได้ตลอดระยะเวลาออกอากาศทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนอกจากละครใหม่แกะกล่องแล้วยังมีละครรีรันซึ่งนำกลับมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก็ยังได้รับการต้อนรับที่ดีเรตติ้งยังคงถล่มทลายอย่างผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เรื่องราวของบักพลหรือผู้กองทศพลรับบทโดยเวียสุกลวัฒน์กับชิโลชโลธรสาวไฮโซสุดแสบรับบทโดยเซฟฟานี่อวนิกซึ่งยังคงมัดใจผู้ชมอยู่หมัดรวมทั้งเรื่องมธุรสโลกันเรื่องราวความรักของเสือผาหรือไม้พัทรเดชกับเพชรน้ำผึ้งหรือมุกดานรินทร์รักก็ยังคงทำให้แฟนละครฟินซิลเรตติ้งแรงเช่นเคยเรียกว่าตลอดปี2563ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นช่อง 7 HD คัดสรรละครคุณภาพมาเติมเต็มความสุขและสร้างความประทับใจให้กับแฟนละครมาโดยตลอดและแน่นอนว่าในปี 2564ที่กำลังจะมาถึงช่อง 7 HD พร้อมมุ่งมั่นที่จะจัดหนักจัดเต็มเสิร์ฟละครคอนบอลสมาให้แฟน
ได้ชมกันอย่างแน่นอน